สน่ห์ของเมืองไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวหนึ่งในนั้นคืออาหารไทยค่ะมีความหลากหลายของรสชาติที่แตกต่างจากชาติอื่นทำให้เห็นถึงการผสมผสานรสชาติจากวัตถุดิบต่างๆให้เข้ากันและลงตัวในเมนูนั้นทั้งยังมีความพิถีพิถันทุกขั้นตอนจัดเป็นอาหารที่น่าลิ้มลองค่ะแต่มีบางอย่างในเมืองไทยที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครคิดว่าจะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติไปได้เดฟหนุ่มชาวอเมริกันผู้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อนำเสนอชีวิตสัตว์เลื้อยคลานทุกมุมโลกและสถานที่แปลกๆที่น่าสนใจค่ะชื่อช่อง YouTube ของเขาคือเดฟคอปแมนเอสเลฟไทยแอดเวนเจอร์เขาเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วค่ะทุกครั้งที่มาไทยต้องมาเดินเล่นที่สวนลุมพินีในวันนี้เขาได้พาเพื่อนชื่ออดัมมาที่สวนแห่งนี้ด้วยสวนลุมพินีมีสิ่งหนึ่งที่มีความพิเศษกลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งของเมืองไทยในสายตาชาวต่างชาติค่ะเพื่อมาดูตัวเงินตัวทองซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเห็นและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองมันอัศจรรย์ที่เห็นสัตว์ป่าในสวนกลางเมืองเช่นนี้เดฟบอกว่าสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในโลกเมื่อมากรุงเทพใครที่ต้องการเห็นสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดให้มาที่นี่ได้เลยเมื่อเดินเข้าสวนลุมพินีเพียงไม่กี่ก้าวเดฟก็เจอน้องตัวเงินตัวทองแล้วหลายตัวมันไม่ดุร้ายกับคนเป็นสัตว์ที่น่ารักเขาได้เอื้อมมือไปสัมผัสตัวมันด้วยตัวเงินตัวทองกินซากสัตว์ในปากและน้ำลายของมันจึงมีแบคทีเรียและเชื้อโรคจำนวนมากเมื่อกัดแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายคนค่ะเดฟกับอาดัมทึ่งกับจำนวนตัวเงินตัวทองที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในสวนลุมพินีแห่งนี้เดฟรักส่วนนี้มาทุกครั้งที่ได้มากรุงเทพค่ะได้มาเดินเล่นและเห็นตัวน้องมากมายเดฟยังได้บอกอีกค่ะว่าตัวเงินตัวทองพบเห็นได้เกือบทุกที่ในเมืองไทยแต่ที่สวนลุมพินีมีน้องอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากมันดีมากที่ได้เห็นตัวเงินตัวทองแบบใกล้ชิดพวกมันเดินไปมาในสวนโดยไม่มีใครสนใจพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์อันสวยงามของสวนนี้พวกมันเกิดเติบโตที่นี่ผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ที่นี่สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่อนุบาลตัวเงินตัวทองสวนแห่งนี้จึงมีสภาพน้ำที่ดีที่ไม่มีใครกล้าลงเล่นเป็นสวนสาธารณะที่เดฟชอบมากที่สุดในโลกท่านผู้ชมคะตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เลื้อยคลานในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจยึดตัวเงินตัวทองได้เกือบ100ตัวเพื่อเตรียมส่งขายไปที่ชายแดนภาคตะวันออกเพื่อไปทำเมนูอาหารป่าแก่ผู้ที่ชื่นชอบตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะอยู่ได้จากการกินซากสัตว์และสัตว์ในแหล่งน้ำและสามารถอยู่ในน้ำเน่าเสียได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของพวกมันว่าทำไมจึงมีชีวิตอยู่ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองมากขึ้นหวังว่าสักวันพวกเราจะรู้จักและเข้าใจมันมากขึ้นเป็นสัตว์ที่น่ารักกว่าที่คิดไม่ทำร้ายใครรักสันโดษเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่เป็นฝูงออกจากไข่ที่ไม่ต้องฟักตามลำพังอาศัยเพียงลำพังตั้งแต่เกิดจนถึงโตไม่มีหัวหน้าฝูงแต่มันรักพวกพ้องมากไม่มีการกัดหรือทำร้ายกันนิสัยดีมากคือชอบช่วยเหลือกันไม่อิจฉากันอาจพบเห็นมันกัดอาหารจากปากอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การแย่งชิงอาหารเป็นการช่วยฉีกอาหารก้อนใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กลงให้เพื่อนได้กินสะดวกขึ้นเวลาผสมพันธุ์ก็ไม่ทำร้ายรุนแรงจะใช้การทุ่มกันจนตัวเมียหมดแรงค่ะแล้วตัวผู้จะขี่หลังมีเล็บแหลมสำหรับปีนป่ายต้นไม้มีหางยาวช่วยในการทรงตัวขณะวิ่งและใช้เป็นใบพัดเรือในการว่ายน้ำทำหน้าที่ใช้เก็บพลังงานให้กับร่างกายด้วยมีรูจมูกใกล้กับปากจึงดำน้ำได้นานกินเหยื่อเข้าไปทั้งตัวโดยไม่มีการเคี้ยว
เป็นสัตว์ที่ช่วยรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศว่ามีคุณภาพดีแค่ไหนเพราะกินซากสัตว์ที่ตายแล้วกินขยะทำให้แหล่งน้ำสะอาดขึ้นและช่วยควบคุมสัตว์ที่คนไม่ต้องการเช่นหนูนกพิราบและงูพิษน้องจึงมีประโยชน์และน่ารักกว่าที่คิดค่ะปัจจุบันตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะห้ามเลี้ยงหรือซื้อขายห้ามครอบครองหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะขณะที่ทั้งคู่เดินอยู่ในสวนลุมพินีเดฟได้ถามอดัมว่าคุณคิดอย่างไรกับสวนที่นี่อดัมได้ตอบว่าเขาคิดว่ามันเป็นไปตามที่คนพูดกันว่าที่นี่จะพบเห็นตัวเงินตัวทองมากมายเดฟยังได้พูดถึงสวนลุมพินีค่ะว่าในสวนนี้มีสัตว์อาศัยหลายชนิดคุณจะเห็นตัวเงินตัวทองรอบสระน้ำขนาดใหญ่มีอาหารขายเพื่อให้คนมาป้อนสัตว์แต่สำหรับตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ป่าที่คุณไม่สามารถป้อนอาหารได้เขายังได้เข้าไปนั่งใกล้ๆน้องซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรกับคนไม่ไหวติงดูสงบมันไม่ถอยหนีแม้เดฟจะเดินเข้าใกล้ๆก็ตามตัวเงินตัวทองที่นี่มีขนาดใหญ่มากแข็งแรงมีการกินอยู่ที่ดีในสระน้ำยังมีเต่าและสัตว์น้ำอื่นๆหลายอย่างที่เป็นอาหารของมันเมื่อเขาเข้าไปนั่งใกล้น้องไม่ขยับตัวเลยเหมือนคุ้นเคยกับผู้คนที่นี่มานานแล้วเมื่อลองจับหางน้องหันหน้ามามองและสะบัดหางเล็กน้อยป้องกันตัวและยอมให้เขาจับโดยไม่ทำร้ายค่ะส่วนอาดัมยืนเข้าไปใกล้น้องตัวหนึ่งถูกฟาดด้วยหางที่ขาเบาๆและบางตัวเมื่ออาดัมเดินเข้าใกล้ๆมันก็ถอยหลังและมุดลงไปในสระน้ำค่ะเดย์บอกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้น่าสนใจมากผู้คนที่เข้ามาถูกล้อมรอบด้วยตัวเงินตัวทองจำนวนมากคนที่นี่ใช้ชีวิตปกติมาเดินมาออกกำลังกายพายเรือถีบเรือเล่นโดยไม่สนใจตัวเงินตัวทองผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายในสวนตัวเงินตัวทองได้เติมเต็มให้สวนแห่งนี้มีความสมบูรณ์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสวนกลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนไปเสียแล้วไปจ้าสวนลุมพินียังมีคลองที่เงียบสงบเป็นที่วางไข่ของตัวเงินตัวทองเป็นจุดลับตาคนมีกำแพงกั้นไม่ให้คนเข้ามาจึงเหมาะกับการวางไข่และตัวเงินตัวทองเป็นจุดที่ทำให้เขาชอบสวนลุมพินีมากที่สุดในโลกเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันบ้างค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรความคิดเห็นแรกค่ะสวัสดีเดฟมันน่าตื่นเต้นมากได้ดูตัวเงินตัวทองที่มากมายในสวนสาธารณะในเมืองใหญ่มันสงบมากและไม่กลัวคนฉันบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่คุณสามารถนั่งลงแล้วเพลิดเพลินกับสวนและดูตัวเงินตัวทองอย่างใกล้ชิดความคิดเห็นต่อไปค่ะผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพมา13ปีแล้วเป็นเมืองที่หาดูตัวเงินตัวทองได้ง่ายมีอยู่ทั่วเมืองโดยเฉพาะตามคลองและแม่น้ำเมื่อพ่อแม่มาเยี่ยมผมพาท่านไปสวนสาธารณะในเดือนธันวาคมเราพบตัวเงินตัวทองว่ายน้ำและพุ่งเข้าหาปลาในสวนลุมพินีผมเคยเห็นนกพิราบจับนกพิราบกินและยังมีสัตว์อื่นหลายอย่างรวมทั้งงูหลายชนิดเป็นเมืองที่ดีสำหรับสัตว์เลื้อยคลานความคิดเห็นต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยผมไม่เคยคิดว่าจะได้พบความสงบเงียบที่เป็นสระน้ำในเมืองเต็มไปด้วยกิ้งก่าที่เชื่องมันสบายใจที่อยู่ในที่มีมนุษย์อยู่รอบตัวสัตว์เลื้อยคลานทุกตัวดูเหมือนจะเคารพต่อมนุษย์มากไม่ก้าวร้าวต่อผู้คนอิจฉาจังมันเป็นสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวเลยนะมันเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆที่มีสัตว์เหล่านี้พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทยสำหรับพวกเราแล้วมันเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากเหมือนสัตว์ที่อยู่นอกโลกเลยความคิดเห็นต่อไปค่ะผมเคยไปสวนสาธารณะที่กาบองพบจระเข้ที่วิ่งเล่นแบบตัวเงินตัวทองพวกมันไม่ได้ดุร้ายหรือก้าวร้าวสัตว์ที่อาศัยในสวนสาธารณะจะถูกลดความกลัวต่อคนเพราะคนให้อาหารพวกมันพวกมันรู้สึกสบายตัวและกล้ากินอาหารจากผู้คนความคิดเห็นต่อไปค่ะ
ผู้คนให้อาหารพวกมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเข้ามาหาพวกคุณจระเข้ก็เป็นเช่นนี้ความคิดเห็นต่อไปค่ะในอินโดนีเซียก็พบตัวเงินตัวทองได้มากเช่นกันตัวเงินตัวทองคล้ายมังกรโคโมโดที่อินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปค่ะคนไทยส่วนใหญ่รักและเคารพในทุกด้านของชีวิตพฤติกรรมของสัตว์จะบ่งบอกถึงสิ่งแวดล้อมของสังคมความคิดเห็นต่อไปค่ะตัวเงินตัวทองชอบกินหนูผมมีภรรยาเป็นคนไทยเธอบอกว่าคนไทยไม่ชอบตัวเงินตัวทองมันดูน่าตื่นเต้นมากที่เห็นมันว่ายในคลองที่มีเรือโดยสารแล่นผ่านมันแข็งแรงและว่ายน้ำได้เก่งความคิดเห็นต่อไปค่ะพวกตัวเงินตัวทองไม่ได้ใช้ชีวิตในสวนลุมพินีตลอดรัฐบาลได้ย้ายพวกมันไปที่อุทยานแห่งชาตินอกเมืองเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้มันล้นสวนเกินไปสัตว์ชนิดนี้ปรับตัวได้ดีมากเช่นเดียวกับนกพิราบที่อยู่ในเมืองทั่วไปมันได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะมีหลายสิ่งให้มันกินในป่าเราไม่พบพวกมันได้ง่ายๆคนไทยไม่เลี้ยงสัตว์พวกนี้เพราะมันไม่น่ารักไม่อยากเข้าใกล้ด้วยหนังของมันมีคุณสมบัติที่ดีในการทำกระเป๋าถือแต่มันเป็นสัตว์คุ้มครองในไทยคุณจึงไม่สามารถทำร้ายมันหรือเลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเงินตัวทองอาศัยในสวนทุกแห่งทั่วเมืองไทยโดยเฉพาะสวนที่มีทะเลสาบมันสามารถอาศัยอยู่ในคลองสกปรกหรือในท่อระบายน้ำได้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ช่วยปกป้องมันจากเชื้อโรคในน้ำซึ่งนักวิจัยไทยพยายามค้นหามันคล้ายๆตะกรวดที่คนไทยในชนบทบางคนชอบกินหากคุณอยากเห็นกระรอกในครั้งหน้าขอแนะนำให้ไปสวนรถไฟและสวนจตุจักรทั้งสองแห่งนี้มีกระรอกอยู่มากและมีตัวเงินตัวทองอยู่บ้างแต่ไม่มากยังมีสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่มีสระน้ำสวยงามคือสวนเบญจกิติที่ผมมั่นใจว่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่มากขึ้นมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันเคยเห็นตัวเงินตัวทองออกจากท่อระบายน้ำจำนวนมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดมันเมื่อปีที่แล้วฉันได้ไปเมืองไทยได้เห็นตัวเงินตัวทองกำลังกินบางสิ่งบางอย่างอย่างดุร้ายซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าเป็นปลาหรือนกฉันสังเกตเห็นนกหลายๆตัวเดินไปตามจุดที่มีตัวเงินตัวทองสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความประทับใจเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่วิทยาศาสตร์ฉันคิดว่าแค่เพียงฝูงนกพิราบที่มีอยู่มากมายก็เพียงพอที่จะเป็นอาหารแล้วสำหรับตัวเงินตัวทองความคิดเห็นต่อไปค่ะผมเคยไปเที่ยวกรุงเทพเมื่อ5ปีก่อนและตั้งใจที่จะไปสวนลุมพินีเพื่อดูตัวเงินตัวทองผมเห็นพวกมันมากมายเลยสงสัยว่ามีคนย้ายพวกมันออกไปก่อนที่คุณเดฟจะมาหรือไม่เพราะตอนที่ผมไปทัวร์แม่น้ำก็เห็นตัวเงินตัวทองมากมายกว่านี้ส่วนใหญ่แล้วตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ที่เท่และชอบความสงบสุขความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันรู้เลยว่ามันคือสวนลุมพินีก่อนที่จะเปิดวิดีโอด้วยซ้ำฉันเคยไปกรุงเทพเพื่อเยี่ยมลูกชายและอยากเห็นตัวเงินตัวทองที่อยู่ในสวนแล้วก็ได้เห็นมันจริงๆที่เป็นตัวเป็นๆความคิดเห็นต่อไปค่ะผมเคยอยู่ในกรุงเทพจนถึงปี2562เคยเห็นตัวเงินตัวทองบางตัวก็ใหญ่กว่าในวิดีโอนี้มากผมประทับใจตัวเงินตัวทองและชอบสวนลุมพินีมากความคิดเห็นต่อไปค่ะผมหวังว่าเราไม่ควรไปรบกวนสัตว์ป่าที่สวยงามเหล่านี้ผู้คนทราบข่าวจากวิดีโอนี้จะพากันไปชมมันเป็นจำนวนมากความคิดเห็นต่อไปค่ะสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่เราชื่นชอบในกรุงเทพมันสวยมากด้วยตัวเงินตัวทองก็เจ๋งมากความคิดเห็นต่อไปค่ะเคยมีสวนสัตว์กลางเมืองกรุงเทพและมีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ๆด้วยน่าเสียดายที่พวกเขาปิดสวนสัตว์แล้วและย้ายสัตว์ออกไปปิดท้ายด้วยความเห็นของชาวไทยค่ะ
คุณได้เห็นแล้วว่าแม้แต่ตัวเงินตัวทองในเมืองไทยก็เป็นมิตรกับผู้คนยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยท่านผู้ชมคะนักวิจัยไทยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของตัวเงินตัวทองเราหวังว่าข้อเท็จจริงที่ได้จะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในอนาคตค่ะท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับตัวเงินตัวทองและสวนลุมพินีเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสาระสารู้เพื่อจะได้ไม่พลาดประเด็นที่น่าสนใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ